ส่วนใหญ่จะโดนด่านะคะแบบอ้วนอย่างนี้อ่ะตัวเหม็นสกปรกอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแบบผู้ชายมาเกาะกินหรือเปล่าเคยแบบถูกบอกมันบอกเลิกเพราะว่าอ้วนอะไรแบบเนี้ยค่ะกลัวเขาอายเพื่อนกลัวเขาเฟลด้วยความที่เราอ้วนอะไรเนี้ยคนนะครับพี่ก็มาจาก Facebook นี่แหละครับก็คือพี่ป้ายอ่ะเขาทักมาหาผมใน Facebook ใช่เพราะว่าตอนนั้นเห็นรูปเขาใส่ชุดนักเรียนแล้วแบบเฮ้ยน้องน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทักไปแบบสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจีบนั่นแหละแต่ว่าเราก็เชิงแบบหยอดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับช่วงแรกอ่ะพี่ป้ายอ่ะเป็นเหมือนพี่สาวที่ปรึกษาครับคือผมอ่ะจริงๆผมก็มีแฟนอยู่แล้วที่แบบคือไม่ได้แบบเป็นแฟนหรอกอาจจะแบบคุยกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าพี่ป้ายอ่ะเขาจะเป็นคนที่รับฟังผมทุกเรื่องเลยเขาเอาไปเหมือนที่ปรึกษาเลยนี่น้องมีอะไรไม่สบายใจก็จะปรึกษาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันช่วง 3-4 เดือนแรกก็คุยกันเฉยๆอะไรเนี้ยค่ะตอนแรกเป็นความหล่อล้วนๆเลยค่ะไม่ได้คิดอย่างอื่นเพราะปกติไม่เคยจีบใครเหมือนกันแต่แบบว่าเฮ้ยน้องเขาน่ารักดีลองทักไปคุยเขาหล่ออะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเฮ้ยลองทักเผื่อฟลุ๊กเผื่อได้อะไรแบบนี้วัดดวงเลยค่ะด้านได้อายอดค่ะตอนแรกก็อายนะคะแต่แบบว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะเราอยากจะมีแฟนหล่อๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่ระดับนึงแต่ก็มีความแบบว่ายังไงเนี่ยกลัวเราเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเรื่องด้านความรักเคยแบบถูกบอกมันบอกเลิกเพราะว่าอ้วนอะไรแบบนี้ค่ะใช่ด้วยวัยเด็กนะคะเจ็บค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเลิกกันเรื่องแบบนี้เหรออะไรแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องเลิกกันใช่ไหมความอ้วนอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบตอนนั้นเจ็บปวดมากนะร้องไห้หลายเดือนเลยค่ะลองคุยกับเขาดูถ้าเขาคือคนที่ใช่เราก็ไปกันต่อแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือเขายังดูถูกในรูปร่างหน้าตาของเราอะไรแบบนี้ค่ะเราก็แค่แบบแยกย้ายกันไปอะไรแบบนี้คิดแค่นั้นเลยค่ะตอนนั้นที่วันนั้นอ่ะผมอ่ะมากินข้าวแถวบ้านพี่ป้ายนี่แหละแล้วผมว่าผมอยู่ตรงร้านข้าวตรงนี้นะพี่ป้ายออกมาหาหน่อยแล้วเขาก็หายไปเลยพี่หายไปนานมากอ่ะแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่รู้ไหมเว็บแรกที่ผมหันไปเห็นอ่ะตรงขอบตานี่แบบมาเป็นกากเพชรโรยมาเลยเหมือนแบบเหมือนไปเต้นแดนเซอร์อะไรแต่งหน้าจัดเต็มมากเลยครับพี่ไม่คือตอนนั้นมันยังแต่งหน้าไม่เก่งมันยังเด็กอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่แบบไปเจอเขาก็เลยแต่งสักนิดนึงแล้วเขาก็รอนานแต่ว่าแบบเขาบอกว่าเข้ามาที่เพื่อนเขานั่งกินข้าวอยู่เข้ามาเลยเราบอกว่าไม่ไปคือเราแบบกลัวเขาอายเพื่อนกลัวเขาเฟลด้วยความที่เราอ้วนอะไรเนี่ยค่ะไม่อยากไปแล้วเราแบบเสียความรู้สึกด้วยถ้าเพื่อนเขาแกล้งเราหรือพูดไม่ดีใส่เราอะไรแบบนี้ก็เลยแบบให้เขาออกมาข้างๆแล้วก็คุยกันด้านข้างร้านอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้น90กว่ากิโลค่ะส่วนตอนนี้ก็100กว่าโลแล้วค่ะ คุยหลังจากที่นัดเจอครั้งแรกก็สักระยะนึงอีกนะคะอีกหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนนึงแบบเราก็แบบตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยคุยมาขนาดนี้แล้วอะมันต้องความสัมพันธ์มีสถานะได้แล้วมันต้องแบบจริงจังแล้วอะไรก็เลยทักเขาไปว่าน้องโอ้นพี่เป็นแฟนกับพี่ไหมพี่จะไม่ทำให้เสียใจเหมือนผู้หญิงที่ผ่านมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเลยค่ะตกลงเลยตกลงกันเป็นแฟนเลยคบกันได้เดือนนึงเขาก็พาไปเจอพ่อแม่มันสร้างเอาจริงๆมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเขามากขึ้นด้วยแบบเขากล้าพาเราไปเจอครอบครัวพิสูจน์ว่าแบบมั่นใจในตัวเราแล้วก็ทำให้เรามั่นใจในตัวเขามากขึ้นด้วยอะไรเนี้ยค่ะค
เพื่อนมาล้อมาแซวไม่มีครับเพื่อนผมที่สนิทอะไรเขาจะไม่พูดอะไรแบบพวกนี้เลยทำนองแบบบูลลี่หรือว่าเรื่องเพศอะไรเงี้ยเขาจะไม่แบบเพื่อนผมนะเขาจะไม่ค่อยเหยียดอะไรอย่างนี้เลยครับผมแต่เพื่อนป้ายจะมีนะคะเหมือนว่าเขาเป็นห่วงด้วยความกลัวแบบแฟนเราหน้าตาโอเคระดับนึงเขาก็เลยกลัวแบบว่าผู้ชายจะมาหลอกไหมจะมาหลอกเงินไหมจะมาแบบมาหลอกให้รักแล้วทิ้งไปไหมเพื่อนจะกลัวมากเพื่อนจะกังวลแล้วก็คอยขู่แฟนอย่าทำเพื่อนเสียใจนะอย่าทำเพื่อนผมเสียใจนะเขาจะโดนขู่ทุกวันเลยช่วงสมัยเรียนนะคะเด็กที่เจอเพื่อนพี่ป้ายก็แบบน้องอย่ามาหลอกพี่ป้ายนะอะไรอย่างนี้สงสารพี่ป้ายพี่ป้ายก็เจอมาเจ็บเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ผมก็ครับครับผมครับครับคิดว่าจะคบกับเขามาได้นานขนาดนี้เหมือนกันคบกับเขามาตั้งแต่ปี57จนตอนนี้จะ10ปีแล้วค่ะกุมภาก็จะ10ปีแล้วตอนแรกกังวลมากเพราะว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะค่ะผู้หญิงเข้าหาเยอะมากคือแบบว่าเดี๋ยวมองเดี๋ยวเซลเดี๋ยวทักแต่เขาจะเป็นคนที่แบบตัวเองให้แชทดูเนี่ยมีคนทักมานะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยคือเขาจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เราสบายใจค่ะสอนแบบให้ผมรู้จักแบบเอ้ยตัวเองเราต้องช่วยกันทำงานนะเราก็ต้องช่วยกันแบบหาเงินเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็ไปทำงานตามแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับไปอยู่จุดที่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะมาอยู่ได้ในบาร์ผมว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะพี่แต่ผมก็ไปอยู่แบบงูๆปลาๆเปิด Google Play เอาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบก็อยากได้เงินอะไรอย่างนี้มาแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับคือผมอ่ะอยากมีครอบครัวแบบอยากมีลูกอยากมีอะไรอยากแต่งงานกับเขาเลยแต่ว่าด้วยฐานะที่บ้านผมมันแบบมันไม่ได้ร่ำรวยอ่ะครับผมก็เลยต้องแบบพยายามทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ก็อยากมีจุดนั้นไวๆอยากมีจุดนี้ไวๆก็เลยแบบงานเงินอะไรที่แบบผมทำได้ผมก็ทำหมดเลยอ้นอ่ะหาเงินได้กี่บาทอ่ะเขาจะให้ไปเก็บให้เพื่อใช้จ่ายหนี้สินเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัวอะไรเนี้ยค่ะใช่คือเขาไม่เคยมายุ่งกับมาขอเงินป้ายซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ไม่มีเลยนะคะคือเขาจะเป็นฝ่ายให้เราซะมากกว่าส่วนใหญ่จะโดนด่านะคะแบบอ้วนอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแบบผู้ชายมาเกาะกินหรือเปล่าตัวเหม็นสกปรกอะไรแบบเนี้ยอ้วนแล้วตัวเหม็นนะคะนี่ตามสกปรกเราจะบอกว่าผู้หญิงอ้วนทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นผู้หญิงอ้วนทุกคนบางคนเขาดูแลตัวเองดีมากๆส่วนมากจะมีแบบที่เจอแบบว่าผมเป็นคนแบบก็โชคร้ายหน่อยนะอะไรอย่างนี้ที่เจอผู้หญิงอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับเชิงประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาจะแบบสร้างภาพหรือเปล่าไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าแล้วแบบว่าเป็นพี่น้องเป็นน้าอาอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เพราะเขาคิดว่ามันความสัมพันธ์แบบหุ่นที่แตกต่างกันมันไม่ยั่งยืนเอาจริงๆนะพี่ทุกวันนี้ไม่มีแบบบอกให้เขาแบบต้องไปลดน้ำหนักเธออ้วนแล้วอะไรนะเธอลดน้ำหนักได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีมีแต่แบบเธอไปกินชาบูไหมเมื่อคืนเมื่อคืนก็เพิ่งไปกินมาครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงเรื่องแบบรูปร่างเลยแต่ผมก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับมาเจอเขาอ่ะเขาทำให้รู้สึกว่าความอ้วนมันไม่ได้เป็นอุปสรรคของความรักเลยเพราะว่าเขาไม่เคยดูถูกเราเลยไม่เคยทำให้เรารู้สึกต้องอายใครไม่เคยพูดว่าเราต่อหน้าเพื่อนแบบให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรแบบนี้เขาไม่เคยทำเลยนะคะเขาให้เกียรติเรามากยิ่งมาเจอเขาทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปมากว่าผู้ชายทุกคนไม่ได้เหมือนกันมันยังมีคนที่แบบไม่ได้วัดเราจากรูปร่างหน้าตาภายนอกหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาวัดเราจากความรู้สึกของเขาจากจิตใจของเราหรืออะไรแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้เจอเขาอะไรแบบนี้ค่ะป้าเป็นคน
สดใสมากไม่ว่าจะแบบเรามาด้วยอารมณ์แบบไหนอ่ะพอมาเจอเขาอ่ะเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบร่าเริงสดใสเป็นคนที่แบบโลกสวยมากและพลังบวกแบบล้นออกมาทำให้เราที่อยู่กับเขาอ่ะมันมีแบบความคิดที่แบบพลังบวกไปด้วยอ่ะพี่เราจะไม่แบบมีชีวิตติดลบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้แบบชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ว่าแบบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะช่วยแบบช่วยผมแก้ได้ดีมากแบบสิ่งไหนที่ผมไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนเธอพูดแบบนี้อ่ะมันไม่ดีนะหรือว่าเธอทำแบบนี้มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นเหมือนเป็นแฟนไปด้วยเป็นเพื่อนไปด้วยเป็นรุ่นพี่ที่คอยสอนไปด้วยพี่มันหลายอย่างมากในตัวเขาอะครับแต่ป้าก็จะอ้วนแบบน่ารักค่ะป้าจะอ้วนแบบสวยเราจะต้องน่ารักเราต้องแต่งตัวสะอาดเราอย่าปล่อยให้ตัวเองสกปรกนู่นนี่เราเปลี่ยนตัวเองได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองจนลืมรักตัวเองนะคะไม่ใช่ไปเปลี่ยนเพื่อผู้ชายจนแบบทุกอย่างเพื่อเขาอยากให้เสริมจมูกเขาอยากให้ขาวก็ไปฉีดนู่นนี่นะไม่มีเงินก็พยายามจะไปทำเพื่อเขาไม่ต้องขนาดนั้นถ้าผู้ชายที่รักเราจริงอะค่ะเขาจะไม่ให้เราพยายามขนาดนั้นเลยเขาจะทำเพื่อเราซะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ